ันอันหักได้นะสกินได้ไหมอันนี้เนี่ยขอร้องเลยอย่าหาทำอย่าหากินสวัสดีค่ะพลอยใสค่ะยิบมารีวิววันนี้นะคะพลอยหยิบขนมสุดฮิตมากๆตอนนี้นะคะมารีวิวกันนะคะไม่ว่าเราจะถ่าย IG หรือว่า Facebook ก็จะโดนแบบยิงแอดตุ้มๆเข้ามาจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องกินแล้วแหละฉันต้องสั่งแล้วแหละวันนี้นะคะพลอยก็เลยสั่งผักอบกรอบนะคะซึ่งฮิตมากๆตอนนี้เนาะแล้วเขาก็จะมีขนาดใหญ่บิ๊กบึ้มแบบนี้เลยนะคะพลอยสั่งมาเป็นขนาด500กรัมเลยนะคะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งก็จะมีหลากหลายยี่ห้อมากๆนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้เขียนยี่ห้อมานะคะพอเห็นแบบเขายิงแอดใน IG ก็คือสั่งเอานะเรามาดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเท่าที่ดูด้านนอกนะจะเป็นแบบมะระแล้วก็ฟักทองนะคะกล้วยพวกเขาเรียกอะไรมันม่วงเหรอแล้วก็มีแครอทนะคะกระเจี๊ยบเนาะเรามาแกะกันเลยดีกว่าค่ะตื่นเต้นมากอ่ะรู้สึกว่าแบบมันน่ากินมากๆเลยพลอยใส่จะเริ่มจากอันนี้แล้วกันเนาะอันนี้เท่าที่พลอยเดาเอ้ยเท่าที่พลอยดมนะคะเพราะว่ามันคือเป็นเหมือนแบบมันเหรอกินแล้วก็ประมวลผลรสชาติยังไงเนี่ยรสชาติเหมือนขนมอบกรอบที่ไม่ได้มีความเค็มมันเป็นความรสชาติมันแบบล้วนๆเลยอ่ะเออมันมีแบบเกลือแบบนิดหน่อยเองแค่นั้นเองอะค่ะแครอทไหมจริงๆจะบอกว่าทางเราอะเป็นคนที่ไม่กินแครอทกินแครอทไม่เป็นนะเดี๋ยวมาลองกินดูว่ามันจะแบบมันจะมีกลิ่นที่พอไม่ชอบหรือเปล่ากินง่ายมากเหมือนเป็นขนมไม่เหมือนกินผักเลยนะคะพลอยชอบกินอันนี้มากๆก็คือน้องกระเจี๊ยบพลอยชอบกินมากเวลาแบบสั่งหมาล่งหมาล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ต้องแบบสั่งกระเจี๊ยบย่างมาลองกินกันค่ะอร่อยอร่อยจริงเพราะว่าคนไม่กินผักก็คือกินได้มันไม่เหม็นเขียวเลยอะกล้วยแม็กกล้วยคือรุ่นพี่ของพลอยอะค่ะเขาอะสั่งมาแล้วเขาก็ถ่ายลงสตอรี่ว่าแบบว่าผักอบกรอบรวมที่มีกล้วย 80% นึกออกไหมแต่ของเราอะคือไม่นะไปที่จอจี้นะมีแบบมีผักแบบหลายๆชนิดเลยนะคะกล้วยก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเดี๋ยวเรามากินกล้วยกันค่ะฟันอันหักได้นะใครที่เคยกินพวกธัญพืชแล้วเขามีอ้วยกบอะไรวะเขามีกล้วยอบอยู่ข้างบนน่ะก็คือเป็นฟิลแบบคล้ายๆนั้นเลยนะเฮ้ยอร่อยว่ะอร่อยจริงๆเด้อลองกินมะละดูส่วนตัวเป็นคนที่กินมะละได้นะแต่ว่าอะลองตีตัวว่าเป็นคนที่แบบไม่ได้กินแบบมะละเลยสกินได้ไหมอันนี้ไม่ได้อันนี้ขมอันนี้ไม่ได้อันนี้เนี่ยขอร้องเลยอย่าหาทำอย่าหากินอันนี้ขนาดคนกินมะละได้นะก็ยังรู้สึกว่าแบบว่ามันไม่ใช่สิ่งที่มากินเพื่อเป็นแบบสแน็คเพื่อแบบว่ากินเล่นๆนะอันนี้มะละไม่ได้มะละไม่ได้แล้วไงเก็บลงไปอีกรอบเพราะว่ากินคนเดียวจ้ะแล้วก็เอาแบบมันมากินแก้มวะถ้ามันดีขึ้นอันนี้ขนุนหอมมากหอมมากขนุนหอมมากโคตรอร่อยโคตรอร่อยจะบอกว่าปกติเนี่ยเป็นคนที่ไม่กินขนุนเพราะว่าไม่ชอบกลิ่นของขนุนแต่ว่าอันนี้คือกินได้
มาสรุปกันเลยนะคะสำหรับผักอบกรอบที่พลอยใส่ได้ลองเป็นครั้งแรกนะคะคือจะเห็นเลยว่าเขาจะมีทั้งผักแล้วก็ผลไม้อยู่ในนี้เนาะถือเป็นขนมที่สร้างสรรค์ถือเป็นขนมที่กินแล้วก็ไม่รู้สึกผิดมากมายนะคะส่วนตัวที่พลอยกินเนี่ยของร้านนี้เนี่ยคือไม่ได้ออกเค็มเลยนะก่อนที่จะลองเนี่ยพลอยก็มีการจินตนาการรสชาติไปแล้วว่ามันก็คงจะเป็นแบบว่ากรอบกรอบเค็มๆแต่นี่ก็คือแบบมันไม่เค็มเลยสำหรับร้านที่พลอยสั่งมานะคือมันไม่เค็มเลยอะแล้วก็คือไซส์500กรัมแบบนี้คือจุกๆมากเลยนะคือพลอยสั่งไว้เพื่อที่เวลาที่พลอยรู้สึกหิวหรือว่ารู้สึกแค่ว่าอยากกินอะไรจุกจิบอะพลอยก็เลือกที่จะกินแบบนี้ดีกว่าการที่จะต้องไปนั่งแกะมันฝรั่งทอดหรืออะไรที่เป็นถุงๆเนาะที่พอเรากินเข้าไปก็คือเป็นแป้งอยู่ดีหรือเปล่าแม่แนะนำสำหรับคนที่แบบกินผักไม่เก่งเนาะลองเริ่มจากแบบนี้ก็ได้นะคะจะมาบอกทริคการเลือกของพลอยนะคะเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่คนขายกันเยอะนะคะพลอยก็จะพยายามเลือกร้านที่เขามีรีวิวการส่งสินค้าเยอะๆเพราะว่าอันนี้มันเป็นของกินเนาะร้านไหนที่ขายไม่ค่อยดีอ่ะอาจจะแบบเป็นสต็อกที่เก็บไว้นานแล้วก็พวกนี้มันอาจจะมีการกลิ่นเหม็นหืนหรืออะไรขึ้นมาได้พลอยขอไม่ให้พิกัดการซื้อเนาะเพราะว่าพลอยอ่ะซื้อเองรีวิวเองแน่นอนเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้แบบทั่วไปหาได้ง่ายมากๆเลยนะคะใครที่แบบอยากจะลองก็อาจจะไปลองเป็นไซส์แบบถุงเล็กๆก่อนก็ได้นะคะหยิบมารีวิวครั้งนี้นะคะก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้นะคะใครที่ชอบแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องไปใส่ด้วยนะคะแล้วก็อยากให้หยิบอะไรมารีวิวอีกเดี๋ยวก็คอมเมนต์กันได้ข้างล่างนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ